สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรพิบูลในรายการสรุปข่าววิเคราะห์ราคาและสรุปกลยุทธ์การลงทุนประจำเช้าวันที่6ธันวาคม2566กับทุกๆตลาดนะครับทีนี้เนี่ยเกิดการเขาเรียกว่าต้องบอกว่าอะไรนะทิ้งละน้องเนี่ยทิ้งพี่ละคือบิตคอยน์เขาขึ้นทีนี้ทองเนี่ยซึมลงต่ำกว่าโลเดิมซะด้วยซ้ำไปจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะโดยเฉพาะกรอบเวลา4ชั่วโมงสำหรับสายเทรดทั้งหลายนะครับรอบที่ผ่านมาเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วก็ไปสุดเอาแถวๆสัก 2,150 เหรียญนะครับแล้วก็เจอแรงเทขายมาจากตลาดสิงคโปร์ที่เราเห็นกันเมื่อวัน2วันก่อนโดยรวมแล้วเนี่ย2วันที่ผ่านมาสมาคมค้าทองคำเนี่ยประกาศเนี่ยปาเข้าไป28ครั้ง2วันรวมกันเมื่อวัน11วันก่อน17ครั้งเอ๊จะไปต่อได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะหยุดแค่นี้แต่หลักสำคัญที่อยากจะบอกพวกเราเนี่ยมันคือในส่วนของการคาดการณ์เรื่องดอกเบี้ยคุณเจอโรมและคณะเนี่ยจะต่อวันที่12 13นั่นคือหลักของมันปัญหาต่อมาเนี่ยเอ๊ะแล้วบิตคอยน์ขึ้นมามันขึ้นมาจากอะไรซึ่งเราจะไปค้นไปดูไปหากันทั้งหมดนะครับทุกคนมาดูกันที่คอร์สนะครับนะก็คือประกาศรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะคอร์สออนไลน์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรกระทู้แนะนำแล้วกันปักหมุดไว้เข้ามาที่เพจเดชากรนะครับระวังเพจหลอกเพจลวงนะฮะตอนนี้เท่าที่ถูกต้องคือผู้ติดตามประมาณ 21,000 คนนะดูคอร์สออนไลน์แล้วก็มีคลิปสั้นใน TikTok นั่นแหละมันมีลิงก์ไว้อยู่แล้วคุณลองไปดูแล้วกันนะครับในส่วนที่ผมไว้ให้เมื่อคืนนะในแนวทางนะฟังแล้วดูแล้วมีคำถามอินบ็อกซ์หลังไมค์ถามให้เคลียร์เหมือนเดิมนะครับเราเน้นความเคลียร์ความเข้าใจของผู้เรียนก่อนนะครับว่าจะเลือกห้องไหนนะบางคนอยากจะเลือก3ห้องก็ต้องขยันนิดนึงแค่นั้นเองขยันดูคลิปย้อนหลังเพราะบางทีเวลาไม่ตรงกันก็มันไม่จำเป็นเหมือนนักเรียนสมัยก่อนที่เป็นเด็กๆใช่ไหมที่ต้องตรงเวลาไม่จำเป็นคลิปย้อนอยากคลิปย้อนหลังก็มีไว้ให้เรียบร้อยไปกันเร็วๆครับในส่วนของทองคำแท่งออนไลน์ในเช้าวันนี้ก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสุปราณีเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะฮะวันนี้คึกคักเลยแหละน้องเล็กสายเนิร์ดทั้งนั้นเนี่ยที่เข้ามาทักทายกันนะคุณสุปราณีดูตัวที่ถามไว้หน่อยนะครับถ้าบิตคอยน์ล่าขนาดเนี้ยมันขึ้น3แน่นอนนะก็เอาให้อิ่มนะกำไรเวลาขาขึ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูทองด้วยแล้วกันสำหรับสูงวัยทั้งหลายที่เทรดกันกลับมาที่ทองก่อนนะครับ 33,800 ใครเข้าเป็นไม้ที่1ยังไม่ต้องรีบเฉลี่ยเมื่อวานและใครเข้าไปสมมุติกดไปไม้ที่1ก่อนหน้านั้นตรงนี้เป็นไม้เฉลี่ยที่2หรือได้หรือยังตอบว่ายังสำหรับพอร์ตเล็กผมบอกเสมอพวกร้านทองเนี่ยนะพวกพอร์ตใจเขาซื้อแบบเป็นชุดลงเยอะยิ่งซื้อเยอะซะอีกพวกเนี้ยนะแต่ถ้าสมมุติเรามาประยุกต์technical analysis หรือกราฟราคามันต้องหาจังหวะที่ตลาดจะส่งสัญญาณกลับตัวให้ใช่ไหมสำหรับในส่วนของทองนะครับตอนนี้2020ไม่ได้น่าเกลียดครับราคาเนี้ยไม่ใช่ให้ซื้อนะราคาไม่หล่นต่ำกว่า 2,000 เนี่ยใช้ได้สำหรับทองตลาดคาดการยังคง 2,100 อยู่ในมุม house view คือสถาบันการเงินใหญ่ๆนะครับโอเคคุณสุปราณีคุณสิรินก็ขอไปถึงเป้าบิตคอยที่ต้องการแล้วกันนะครับนะครับผมเห็นเป้าคุณสิรินแล้วยังเป็นไปได้อยู่ไม่ใช่ไปบอกเท่าไหร่นะ100,000-500,000ผมว่าอย่างนั้นมันไกลเกินคือเป้าคุณสิรินเนี่ยใกล้กว่าชาวบ้านก็เยอะมากเลยนะครับก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้มีกำไรทุกคนแล้วกันนะครับมาดูราคาทองกันก่อนนะครับสำหรับเมื่อวานนะ 33,900 ครับปิดไปแล้วก็รูปพรรณ 34,400 อย่างที่บอกครับเมื่อวาน11ครั้งวันจันทร์เท่าไหร่นะ17ครั้งก็28ครั้งจาก 33,400 ครับกับ 33,900 เห็นใน TikTok บอกบางคนขายไม่ทันไม่เป็นไรแท่งยังไงไม่ขายไม่ขาดทุนรอวันหน้าทันเดี๋ยวว่ากันบางคนนั่งมอไซค์เลยนะทุกที่ดูใน YouTube ก็แบบมีนั่งมอไซค์ไปขายกันเลยนะครับเขาขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ทันในเวลามันขึ้นมาทองมันพิสูจน์ตัวเองได้แล้วเสมอแล้วพิสูจน์บ่อยนะพักหลังเนี่ยทำไฮต่อเนื่อง
นะมันเลยเอามาไม่ใช่คําพูดสวยหรูนะครับว่าไม่ขายไม่ขาดทุนมันขึ้นทุกครั้งที่โลกเริ่มมีปัญหาการเงินง่ายนิดเดียวถ้าสมมุติเอาเงินกลับเข้ามาในมาตรฐานโกลด์สแตนดาร์ดจริงไหมเดี๋ยวมันจะขึ้นมากกว่านี้แต่มันจะนิ่งๆและหลังจากนี้ตอนมันขึ้นไปสุดๆนะซึ่งผมไม่รู้เท่าไหร่ถ้าพูดให้ความหวังแบบไกลมากเลยนะคุณเชียร์ประธานทรัมป์กับนโยบายของแกถ้าแกหาเสียงรอบนี้อีกว่าซึ่งแกเคยทำนะครับแกเคยมีแนวคิดนะครับว่าอยากจะเอาประธานเฟดผมจำชื่อไม่ผิดในคุณจูดี้สักอย่างหนึ่งนะมานั่งซึ่งในวิทยานิพนธ์นะของคุณจูดี้นะครับที่มีแคนดิเดตจะเป็นประธานธนาคารกลางสากลของสหรัฐนะครับว่าจะเอาดอลลาร์เนี่ยกลับเข้าสู่มาตรฐานโกลด์สแตนดาร์ดครับอันนั้นเรื่องใหญ่ครับแต่นู่นแหละพฤศจิกาปีหน้าว่าจะเลือกเอาว่าสั้นมากกว่านั้นคืออะไรมีนาคาดว่าจะลดดอกเบี้ยเอาสั้นมากกว่านั้นอีกเพราะบางคนเทรดแล้ว ก็คืออาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าถูกไหมตัวเลขเศรษฐกิจนอนฟาร์ม CPI คุณเจอโรมเห็นไหมก็3ตัวหลักๆที่เดี๋ยวเราไปดูกันบาทยังแถวๆเดิมนะครับ35.28ตังค์นะทีนี้ต่อมาเรามาดูภาพของในส่วนของตัวนี้เห็นไหม SPDR รายเดือน2.3ตันเป็นเดือนที่ซื้อกันซีซันนอลด้วยซีซันนิ่งอยู่ซื้อตามนี่ว่าเดี๋ยวตุดจีนเข้ามานะครับทีนี้มาดูข่าวหน้าหนึ่งทองเนี่ยปรับตัวลงจากดอลลาร์เนี่ยเฮ้ยเริ่มปรับตัวแข็งค่าขึ้นโฟกัสคือตลาดจับตานะครับตัวเลขงานจ้างงานของทางฝั่งสหรัฐเมื่อไรสุกนี้นะครับและมันมีความหมายนะครับแต่ก่อนจะไปถึงข่าวทองให้น้องได้เกิดต่อ44,000นะครับใครจะว่ายังไงตังคุณพอร์ตคุณเหรียญกระสาบเหรียญโป้เหรียญการพนันแล้วแต่บริหารพอร์ตตัวเองหน้าที่เราก้มหน้าก้มตาบริหารพอร์ตตัวเองครับจะอย่าไปต่อสู้กับคอนเทนต์เลยเดี๋ยวมีคอนเทนต์ทองกับบิตคอยน์ใครดีกว่าอีกก็ไม่ว่าอะไรกันนะเราก็กดไลค์กดแชร์กดผ่านด้วย นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เขานิดนึงอุตส่าห์ทำมาแล้วใช่ไหมมันขึ้นมาจากอะไรล่ะสาระสำคัญแค่คาดว่า ETF จะอนุมัติก็เหมือนตลาดทองที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ยทั้งคู่คาดนะครับลากคาดคาดแต่ทองจะได้แรงกดดันจากไชนีสไอจีจีนนิดนึงเศรษฐกิจจีนแย่จากโน่นนี่ลดเกรดเศรษฐกิจจีนดีทองมันขึ้นได้ยังไงเพราะบริโภคทองเป็นอันดับหนึ่งของโลกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนคนทั่วไปถูกไหมเศรษฐกิจจีนดีการค้าการขายดีเงินเดือนโบนัสมาเขาก็เก็บไปยิ่งตุดจีนยิ่งเยอะอีกนั่นคือข่าวสาระสำคัญนะอันนี้ก็ให้ละ ETF นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอีกทีหนึ่งในหน้าถัดไปนู่นเอาทองก่อนนะถ้าเป็นภาพยาวสถาบันการเงินยังคงมองที่ 2,100 เหรียญแล้วขึ้นมาทำไม 2,150 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ตลาดสิงคโปร์พอขึ้นมาเก็บฟิวเจอร์ใครช็อตไว้แล้วก็ช็อตซ้ำเผื่อใครลองต่อไล่ราคาเนี่ยโดนทุกทีพวกฟิวเจอร์นะครับตอนนี้ 66%มาร์ชนี่คือมีนาที่จะอะไร lower interest rate คือลดดอกเบี้ยคาดมาใกล้ก่อนแค่นั้นก่อนเอาใกล้ๆก่อนคืออะไรก็คือในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจแต่อย่าลืมครับข่าวที่พามาวันนี้คือความเขาเรียกการคาดการณ์ว่า ETF จะอนุมัติมีนักลงทุนรายหนึ่งนะครับซื้อ back seed capital ลองไปหาดูแล้วกันในใครที่ดูคลิป YouTube seed capital ของ ETF คืออะไรบางคน ETF ไม่สนใจผมว่าเราสนใจสักนิดหนึ่ง Bitcoin ออก ETF นะครับเผลอๆสำรองเลี้ยงชีพ Bitcoin มีว่ามันไปซื้อ ETF ตามเนี่ยเขาเรียกฟันออนฟันทุกคนมองภาพแบบนะทีนี้โดยกลยุทธ์โดยแนวรับแนวต้านจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวไปดูกันสาระสำคัญวันศุกร์นอนฟาร์มเตือนก่อนนะครับคาดว่าจะพุ่งถ้าพุ่งเขาขึ้นดอกเบี้ยได้ไหมได้ตีความไว้ดื้อๆเลยครับหรือเฮ้ยตัวเลขดีเศรษฐกิจดีไม่ต้องลดดอกเบี้ยก็ได้อีกสิ่งสำคัญเนี่ยมันมี2ซีนาริโอคือ2ความเป็นไปได้เวลาตัวเลขประกาศพุ่งถ้าตัวเลขประกาศ 145,000 ตรงนี้ตัวเลขจ้างงานไม่ดีขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้มีอยู่ท่าเดียวครับไอ้ตัวเนี้ยพุ่งแน่ทั้งทองทั้งบิตคอยน์ถ้าไม่ลงมามันก็ไปต่อถือแล้วถือต่อนะ
นะในส่วนของตัวที่เป็นสปอตนะผมเน้นสปอตไว้เพราะคนที่ไม่เป็นอย่างน้อยฉันก็ถือไว้ได้ตัวที่ดีแต่ถ้าคุณไปถือเหรียญที่เทียร์ต่ำๆหน่อยเทียร์เขาเรียกเทียร์ล่างๆหน่อยของคริปโตมันจะไม่ค่อยขึ้นจริงไหมเดี๋ยวมันจะขึ้นเฉพาะบิตคอยหรือเหรียญหลักเหรียญเชนก่อนอีทอย่างไบแนนซ์พวกเนี้ยนะแล้วตามมาด้วยก็สองสามตัวนี้แหละสองสามเทียร์นี้แหละเนี่ยที่โอเคสุดนะครับทีนี้เรามาดูกราฟราคากันนะทุกคนพองอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมไม้หนึ่งสมมติใครเข้าแล้วหรือเข้ามาก่อนหน้านี้ไม้สองยังไม่เฉลี่ยนะครับถามว่าทําไมตัวเลขเศรษฐกิจวันศุกร์แต่บอกว่าไอ้มาโกเทสันไม่ว่ากันดีซิสตันบีคัมสปอร์ตก็ดูกันหน่อยในรายชั่วโมงแล้วกันสร้างแพทเทิร์นอะไรสมมุติคุณเทสันปึ๊กปึ๊กของ15 เหรียญไฮเดิมครับ2040ไม่ผิดคัดเท่าไหร่2012แต่สต็อปลอสค่อนข้างเยอะลองพาออกไหมกลุ่มตรงนี้เป็นไม้หนึ่งได้ไหมได้ใครได้33,800โอเคใครติดสูง33,400ก็ให้ถือเป็นกลุ่มไม้หนึ่งและเมื่อวานบอกแล้วว่าถ้าเห็น33,800น่าเฉลี่ยไม้สองไม่น่านะแต่ใครเฉลี่ยไปแล้วนั่งนิ่งละทีนี้ที่ทำไมฉันถึงไม่ได้เฉลี่ยเพราะตอนนี้ถ้าโดยน้ำหนักนะผมมองเป็นภาพ head and shoulder แบบนี้ได้และถ้าเขาทะลุต่อค่อยเข้าครับมันจะมาฟ้องหรือว่ามันจะมาวิ่งกันด้วยแพทเทิร์นนี้หรือตรวจกันบ้านให้เราจากอะไรตัวเลขเศรษฐกิจครับถ้าเห็นตัวเลขนอนฟาร์มออกมาแย่คุณเฉลี่ยไม้สองได้ไหมได้หรือไม้สามได้แต่แนวรับสำคัญที่จะทำให้เงินอยู่ในตลาดทองต่อคือไม่ควรต่ำกว่า2,000 เหรียญสำหรับทองโลกครับนึกภาพไหมทีนี้ตลาดบ่ายยุโรปอาจจะทุบลงมาต่อใครจะไปรู้ล่ะ2010 2,500พวกรอไม้สองอยู่เนี่ย33,650 33,700ไหวครับพอบาทอ่อนทางได้กรอบกำไร100-120ขึ้นมาตัดออกเทรดก็คือเทรดใครถือรอ34,000รอได้อย่าลืมนโยบายการเงินของโลกไม่ได้สงบสุขทองมันถึงวิ่งขึ้นมาตอนนี้เขาช็อตใส่ก็เอาคืนบ้างนะเพราะไส้เทียนเนี่ยมีคนไล่ราคาเยอะใช่ไหมไล่ฟิวเจอร์ก็เรียบร้อยแล้วครับเขาช็อตใส่กันเลยนะเพราะฉะนั้นเองในส่วนของไกด์ไม้สองถ้าใครเข้าไปแล้วนั่งนิ่งนะครับนู่นเนี่ยไม้สาม2,000ถ้าใครยังไม่เข้าตอนนี้ถ้าค่าประมาณการของผมอยู่สัก33,700กว่าก็สวยหรือพอไหวดูดัชนีชี้วัดมีสัญญาณการกลับตัวหรือเปล่าที่วันรุ่มมันมาหรือเปล่าแล้วค่อยเข้าก็ยังทันแต่โดยรวมถือได้ไม้สองหาจังหวะนิดนึงคนพอร์ตเล็กก็ต้องงานละเอียดคนพอร์ตใหญ่ก็ซื้ออยู่แล้วทุกราคายิ่งร้านทองยิ่งต้องเฮชนะครับแนวต้านตอนเนี้ยไม่ต้องไปชิงที่2,040เหรียญนะเราเอา2,035แล้วชิงออกไหวใครออกไม่ได้ถือแค่นั้นเองถึงได้บอกว่าอย่าเล่นฟิวเจอร์มากนะในสำหรับเนื้อทั้งหลายดูสปอตไว้บ้างเพราะมันถือได้ครับเคลียร์นะคราวนี้เรากลับมาในส่วนของอย่าเพิ่งคริปโตสิหุ้นก่อนนะตัว Microsoft ดูภาพรายวันนะเห็นไหมเนี่ย resistance มีคำสปอตไหม Microsoft เก็บได้นะครับ1ไม้ถ้าเขาลงมาอีก340หรือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะ320ครับนี่เก็บได้ไหมคุณซอฟยังดีอยู่คุณยังใช้ Windows 10 11นี่คุณไม่ได้ใช้ iOS แบบเป็นตัวตั้งต้นตั้งฐานนี่คุณยังเปิด Excel อยู่ไหมอ่ะคุณยังเปิด Word อยู่ไหมคุณยังใช้ PowerPoint Present งานอยู่ไหมยังใช้กันอยู่ก็เขาเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้ยิ่งเทคโนโลยี AI มาอีกเขาก็มีบริษัท AI นั้นไปต่อได้ครับอีกตัวหนึ่งที่ตลาดไม่มีข่าวเนี่ยเราก็เริ่มมาดู61ครับแต่อยากให้เก็บอยากได้ราคาแบบ resistance become support 57อันนี้สวยอาร์มเทคโนโลยีเหมือนเดิมใครสับกองทุนออกมาแล้วรอย่อปิดแก็บ440สับเข้าได้แต่ถ้าเขาทะลุผมพูดผิดใช่ไหมตรงเนี้ยเข้า follow down แต่ขึ้นแบบนี้นะดอกเบี้ยต้องลดนู่นนะมีนานู่นแหละเที่ยวนี้ผมว่าแค่ชะลอตัวหรือคงไว้ก่อนถ้าเขาขึ้นแล้วจบเลยลงยาว Teslaเรื่องย้ำเรื่องเดิมนะครับกรอบก็เป็นแบบนี้นะปึ้งฟังนี่เก็บตรงนี้180หรือ160ครับตรงนี้แล้วก็เล่นทีละ 10% แต่ขึ้นไปตรงนี้สมมุตินะมันลงมาแล้วขึ้นไป230ขายครับแค่นั้นเองเล่นขาลงก็เล่นแบบนี้นี่คือกลยุทธ์ขาลงนะแต่ไกลไว้หน่อยที่เหลือลึกๆแล้วเนี่ยก็ต้องเหลือไว้ในห้องเทรดเขาไม่เผยข้างนอกไม่ได้หรือคุณมีพื้นดีแล้วคุณก็ไปจัดการตัวเองต่อได้ครับคราวนี้มาถึงในส่วนของน้องเล็กคริปโตเคอเรนซีนะมันติดแนวพี่บอกผมพูดภาพวีคเลยแล้วกันถ้าผมมองวีคของบิตคอยนะครับ
ชุดนี้ที่ยืนได้จะสําคัญมากเลยเพราะมันจะโอเวอร์ไพรส์ยาวๆแหมลากไปถึงเท่าไหร่150,000ไม่ล่ะชุดเนี้ย44,000เนี่ยถ้ายืนได้ผมพูดตัวเลขกลมๆก่อน50,000แต่ถ้าให้ผมหวังนะผมหวัง60,000ถ้าตังเข้าต่ออ่ะทีเนี้ยการลงของแต่ละชุดมันจะต่างกันเพราะนี่คือแนวรับ DCA อ่ะเต็มตัวชุดนี้ลงเลยเป็นไปได้ไหม32,000ได้ชุดนี้ลงเลย 36,000-39,000ชุดนี้ลงเลย44,000ครับอยู่ที่ว่าชุดไหนสำคัญคือคุณติดอยู่ตรงไหนคุณติดอยู่ตรงไหนคุณติดอยู่ตรงไหนถ้านะมีกำไรแล้วขายได้แต่ไม่จำเป็นต้องขายขาดทุนอย่าไปทำอย่างนั้นนะมันดีนะครับศึกษามาดูว่าบิตคอยน์คืออะไรถ้าคุณฟังแล้วว่าบิตคอยน์คือการพนันก็ไม่ต้องเทรดก็บริหารตัวเองง่ายแต่เทคโนโลยีบล็อกเชนที่อยู่บนโลกปัจจุบันมันคืออะไรมันจะเปลี่ยนโลกเอามันเป็นภัยต่อความมั่นคงของเงินเฟียสไม่ใช่หรือนะแต่ทีนี้พอคุณฟังแล้วคุณไปนู่นแล้วเหรียญมีมเหรียญเล็กๆไปกันใหญ่เลยเอาเหรียญหลักก่อนบิตคอยน์ครับแต่บางคนบอกฉันถือทองแท่งก็ถือทองแท่งก็จบไม่มีปัญหาคุณถือหุ้นปันผลของสหรัฐก็ไม่ผิดแต่บางคนก็ชอบคริปโตก็พอร์ตเขาเห็นไหมห้ามกันไม่ได้นะครับนะถ้าราคาไทยล่ะนิดนึงโหลดไหมราคาไทยเดี๋ยวให้เขาโหลดนิดนึงราคาไทยนูเนี่ยชุด1,600,000ครับ1,600,000กับ1,660,000กับ1,800,000ถ้าขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนขอให้มีกำไรกันถูกไหมมี1,800,000ใช่ไหมขายมันเท่าไหร่นู2,000,000 กว่า BTC THB นะครับที่บิตครับถือได้อีท2,300,000น่าจะถึงเป้าแล้วอ่ะใครพอใจขายทีนี้คนพอใจภาพยาวผมอยากได้ภาพยาวครับจ้ะ2,470อ่ะ3,100นะ3,500แล้วกันตัวเลขกลมๆก่อนถ้าถึงชุดนี้เกิดอะไรแสนหนึ่งนะใครอยากถือยาวลุ้นต่อเพราะชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตามกรอบนะเห็นไหมมันลงมาถึงตรงนี้มันลงก่อนเลยเรียบร้อยบอกแค่มันลงเลยนะไม่ใช่เต็มกรอบขาขึ้นขาลงนะครับก็แล้วแต่มันก็พองบ้างบางส่วนพองหน่อยสองเนี่ย2,300พองได้ไหมพอง3,100 3,500พองพอสุดตรงนี้เฮ้ยเรียกว่าเกินกว่า 50% ที่ขายพอมันย่อเก็บนี่คือภาพยาวภาพเทรดก็โอเคได้2,300แต่ราคายังไม่ถึงเท่าไหร่ตรงนี้นะ82,500ครับชุดต่อไป89,000ตัวเลขกลมๆนะแล้วต่อไปก็100,000ใครอยากลุ้นถึง100,000ก็โอเคแล้วลงมารอบใหม่เก็บใหม่เนี่ย2ตัวนี้ถือได้เก็บภาพยาวได้รวมถึงไปแน่น่ะจะมีข่าวลือว่าจะโดนอีกรอบนึงนะจริงๆไปนั้นปิดไปได้ก็ดีนะคู่แข่งในสหรัฐจะน้อยลงถูกไหมพอน้อยลงวอลุ่มมันก็หนีเข้าไปที่คอยเบสนะโอเคเอาไม่ใช่ดิจีนมี่อะไรพวกเนี้ยก็เขาเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ย220เนี่ยไม่หลุดถือได้จริงๆ200ไม่หลุดถือได้อยู่แล้ว250 200ขึ้นไปราคาไทย 8,000 ใช่ไหมที่เข้าก็จะเป็น 9,000 ครับกับ10,000ถึง 11,000 โอเคนะครับนี่คือในส่วนของคริปโตเคอเรนซีและครับครับมาปิดที่ครับให้ครับครับครับอยู่ตรงนี้ครับเหมือนจะเทรดกันถ้าบิตคอยน์ขึ้นแบบนี้ครับไม่ควรหลุด49อ่ะจะสวยตอนนี้กำลังวิ่งทีนี้เข้าต่อไปของครับแล้วเท่าไหร่55 58ฟิโบนัคซี่ถ้าคุณตีถูกมันไม่ใช่ผมตอบให้การันตีให้ตลาดจะตอบครับเฮ้ยมันถึงต่อไป58 62 64 68และ75ครับดาวเทอรี่ไงจับสิเอาง่ายๆไกด์แค่นี้เดี๋ยวคุณไปดูอินดิเคเตอร์ต่อเองได้ครับเคลียร์ไหมอีกตัวหนึ่งนี่คำถามจากห้องเทรดเขาถามมาก็ไม่แชร์บ้างนี่ฮะกำลังพุ่งนะครับดูดีๆนะครับใครถือตัวนี้อยู่ติดอยู่ตัวไหน81 94 101 113เนี่ยมานะดูดีๆนะทำหายราคาไทยยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับดูอินดิเคเตอร์ดิที่เคยสอนเกิดอะไรขึ้นทุกคนจำได้ไหมขึ้นไปถึงข้างบนในไล่ราคากันนะสนุกสนานเลยครับดาวเทียรี่แบบนี้ขออย่าให้บิตคอยโดนทุบลงเอาคอยจะเริ่มมาแล้วเป็นเอาคอยอีกทีนึงที่ไม่ใช่ไบแนนซ์กับอีทนะแต่มันจะไม่ใช่เหรียญประหลาดที่แบบออกมาใหม่ๆอะไรไม่รู้เรื่องจริงๆพวกนี้มันมีโปรเจกต์ของเขาไปศึกษาดูอย่างเฮด้าโปรเจกต์ดีจะตายทำไมไม่ขึ้นผ่านกฎหมายก่อนสิเรกูเลเตอร์ก็ไม่ให้หรอกครับโปรเจกต์พิสดารที่ดีๆนะมันพิสดารจริงๆคิดออกมาแต่มันดีแต่ไม่ผ่านกฎหมายครับนะอะไรที่เป็นไปได้ง่ายกว่านะนักลงทุนก็จะตอบด้วยประชาธิปไตยทางด้านการเงินคือเงินเข้ามันก็ขึ้น
นะก็เห็นมีถามมันกันมาอยู่แค่นี้นะครับอ้าวอีกตัวมาจบให้มาติกก็เห็นมีเคยมีถามเนี่ยมาติกเนี่ยพักตัวพักฐานมาติกเนี่ยถ้าทะลุก้อนนี้ไปได้นะครับยาว1.14 1.26เห็นไหมไอตัวยังไม่ขึ้นมันก็มีนะราคาไทยล่ะมาติกเฮ้ยเฮ้ยกลุ่มก้อนเนี้ยก้อนนี้คืออะไรสามเกลอที่เจอกันหน่อยจําได้ไหมตลาดตอบคำถามให้ครับว่าตีฟิโบนัชชีถูกไม่ถูกไม่ใช่ผมตอบดูระดับโลกสิอย่าดูในโลกของตัวเองถูกไหมดูระดับโลกเขาตีกันยังไงแต่คุณหาไม่เจอหรอกนู่นน่ะพวกนี้ไม่เก็บกันหมดนะถ้าไปต่อมาติดก็40-44เอ้ยตรงเนี้ยน่าสนใจตัวสุดท้ายที่จะอัปเดตให้คือเค้กครับเค้กน่าสนใจแต่เค้กเนี่ยผมฝากฟิกยาวไว้เลยนะเพราะโดนเรกูเลเตอร์เล่นไบแนนซ์ใช่ไหมเค้กก็โดนด้วยแล้วมันอยู่ไหนเอ่ยเค้กเค้ก CAKE ผมพิมพ์แล้วกันนะ CAKE ไม่ใช่ขนมนะเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีเหรียญหนึ่งที่อยู่ในไบแนนซ์ตัวนี้เคเริ่มขึ้นเริ่มพุ่งเริ่มมาเอาภาพวีครับแนวสำคัญที่สุดที่เขาจะมาปลดกันมันลงฟิโบพอดีด้วย5.3เหรียญตรงเนี้ยถ้าใครได้7.2แล้วมีกำไรที่ฝากกินดอกมาเยอะๆเยอะๆนะแปลงได้ออกได้ครับจะเป็น5.38หรือ5.367เตรียมตัวมันเตรียมกำลังจะขึ้นศาลอยู่ที่ว่ามันไปถึงเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าบิตคอยไป60,000นะเค้กไปต่อแน่ๆแต่ถ้าให้เค้กขึ้นถึงตรงนี้นะผมว่า Binance Global ที่ไปเปิดในดูไบมันต้องแบบมีโปรเจกต์ดีหรือ Binance ครับที่ไทยมีโปรเจกต์ดีเค้กลูกรักอยู่แล้วนะถ้าบิตคอยไปต่อได้ตัวแม่ไปต่อได้เค้กมาครับมันก็เหมือนยูนิสวอปแหละมันฟอกกันมามันก๊อปกันมามันก็ไปต่อได้